สวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหน้างานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมงานนี้ก็จะเป็นเคสฉุกเฉินนะครับผมนี่นะครับเรามาช่วยชีวิตปลาก่อนนะครับผมจริงๆแล้วอันนี้เพิ่งมาเมื่อเย็นนะครับผมเคสนี้นะครับแต่เราก็ช่วยอย่างเร่งด่วนนะครับเนื่องจากว่าตู้เป็นขนาด72นะครับผม30 36นะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักเยอะมากนะครับผมอันนี้สาเหตุก็เป็นพื้นทรุดนะครับผมแล้วก็ไม้ข้างล่างแตกนะครับสมาร์ทบอร์ดแตกหมดเลยนะครับแต่เราไม่อัดแผ่นใหม่มานะครับเพื่อที่จะมาเปลี่ยนทั้งโฟมทั้งไม้อัดนะครับนี่นะครับผมอันตรายมาก เพราะว่าไม่อัดไอ้สมาร์ทบอร์ดตัวเดิมนะครับมันบางมากนะครับผมแค่6มิลเองนะครับนี่นะครับผมอันตรายมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ ผมกับซันนะครับมาถึงแล้ว2คนเดี๋ยวพี่นุกกับพี่สวยนะครับตามมาช่วยอีกทีมนึงนะครับผม2คันนะครับนี่นะครับผมเราก็จะดูดน้ำนะครับแพ็กปลาเอาปลาลงบ่อผ้าใบก่อนนะครับผมแล้วก็จะยกตู้ออกมาแล้วก็ปูไม้อัดใหม่โฟมใหม่นะครับแล้วก็ค่อยเอากลับเข้าตามเดิมแล้วก็ล้าง 100% นะครับผมนี่นะครับโอ้โหอันตรายมากนะครับผมแล้วก็ปลาที่อยู่ในตู้นะครับโอ้ไม่ใช่น้อยๆนะครับผมโอ้โหปลามังกรงือตัวใหญ่มากนะครับนี่นะครับผมตัวนี้ก็ใหญ่นะครับผมนะครับแต่ยังโชคดีว่ากระจกมันหนานะครับผมถ้ากระจกบางนี่น่าจะเอาไม่อยู่นะครับนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปแรกก็ขอฝากไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับผมเพราะว่าจะรีบจับปลานะครับเดี๋ยวตอนจบพม่าไทยคลิปหนึ่งนะครับผมสวัสดีครับ